สวัสดีค่ะคุณผู้ชมหนูนาบงกตศรีมังคระนะคะต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการคุณหมอขอถามนะคะเรามาดูแลสุขภาพกันแบบ365วันกันค่ะแน่นอนนะคะว่าทำไมเราต้องพูดแบบนี้เราเชื่อว่าหลายๆท่านที่ติดตามชมรายการของเราก็อยากจะมีสุขภาพกายแล้วก็สุขภาพใจที่ดีแต่บางคนบอกว่าใจก็ดีกายก็ดีแต่น้ำหนักมันมาเนี่ยค่ะพอมันน้ำหนักมันมามันขาดความมั่นใจไม่ว่าจะอวบจะอ้วนไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายทุกคนอยากจะมีรูปร่างที่ดีแบบไม่ต้องเหนื่อยเพราะบางคนไม่มีเวลาในการออกกำลังกายไม่มีเวลาในการที่จะมาเลือกสรรอาหารดีๆในการรับประทานปัจจัยก็น้อยนะคะจะไปซื้อปลากินทุกวันก็ไม่ไหวค่ะวันนี้นะคะต้องบอกว่าทางรายการของเราจะมาให้ความรู้มาขอคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญนะคะเกี่ยวกับเรื่องของการทำ IF ค่ะการทำ IF หลายๆคนรู้จักแต่ทราบไหมคะว่า IF คืออะไรแล้วก็มีวิธีในการที่จะต้องมารับประทานอาหารที่ถูกหลักตามโภชนาการอย่างไรบ้างค่ะวันนี้นะคะเราได้รับเกียรติจากคุณพักที่มาชาวประดิษฐ์นักโภชนาการโรงพยาบาล CGS พหลโยธินค่ะขอสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนะคะขออนุญาตเรียกคุณเจี๊ยบได้เลยค่ะนะคะเพราะว่ามาเจอคุณเจี๊ยบค่ะคุณผู้ชมค่ะมันทำให้เรารู้สึกว่ามีกำลังใจในการที่จะมาดูแลรูปร่างคุณเจี๊ยบทราบไหมคะว่าตอนนี้หนูนาน้ำหนักขึ้นมา5กิโลภายในระยะเวลาไม่กี่เดือนไม่รู้มันเป็นเพราะอะไรนะคะก็เลยก่อนอื่นเลยนะคะมาถามคุณเจี๊ยบก่อนละกันว่าจริงๆแล้วเนี่ยคำว่า IF เนี่ยคืออะไรคะคุณเจี๊ยบ IF นะคะเรียกอีกอย่างนึงก็คือ Intermittent Fasting นะคะเป็นการกำหนดช่วงเวลาการทานแล้วก็การอดอาหารโดยที่เราจะไม่เน้นรูปแบบของการทานอาหารนะคะแต่เราจะเน้นรูปแบบของการอดและการทานซะมากกว่าแล้วคืออาหารนี่คือทานอะไรก็ได้เหมือนเดิมไหมคะทานได้แต่ต้องทานให้ได้สัดส่วนนะคะสัดส่วนเช่นไม่ทานของทอดไม่ทานของมันน้ำหวานนั้นหมดลมพวกนี้ค่ะเราจะต้องหลีกเลี่ยงอ๋ออันดับแรกคือถ้าแบบไม่ให้ยุ่งยากมากลดของหวานมันทอดใช่ค่ะลดหวานมันทอดก่อนเลยใช่ค่ะแล้วก็เริ่มในการกำหนดเวลาการรับประทานเหรอคะใช่เลยค่ะแล้วแต่ความสะดวกหรือวิถีชีวิตของแต่ละคนอย่างบางคนทำงานกลางคืนหรือบางคนทำงานเป็นช่วงเวลาอย่างเงี้ยนะคะอย่างเช่นถ้าเกิดเราทำงานเป็นช่วงเวลานะคะเราก็จะทำ IF ที่นิยมมากๆเนี่ยก็ประมาณ 16/8 16หมายถึงใน24ชั่วโมงก็คือเราจะอดอาหาร16ชั่วโมง16ชั่วโมงค่ะทาน8ชั่วโมงยกตัวอย่างนะคะอย่างเช่นเราตื่นมาตอนเช้าเราจะเริ่มทานตอน 8:00 นเช้ามื้อสุดท้ายเนี่ยเราไม่ควรเกิน4โมงเย็นหลังจากนั้นก็คือเราจะต้องทานน้ำเปล่าหรือชากาแฟได้แต่ต้องไม่เติมน้ำตาลค่ะดูเหมือนไม่ค่อยยากเนาะใช่ค่ะแต่ว่าทีนี้เห็นบอกว่า IF เนี่ยเมื่อกี้16/8ใช่ใช่ไหมคะใช่มีนอกเหนือจาก16/8มีหลายรูปแบบค่ะก็คือเราจะจริงๆแล้วสมัยนี้การทำ IF เนี่ยมีหลากหลายรูปแบบมากนะคะในการอดอาหารแต่ที่นิยมทำมากเนี่ยก็จะมีอยู่3วิธีที่เราจะมาพูดกันในวันนี้ก็รูปแบบที่1ก็คือการกำหนดช่วงเวลาในการทานนะคะรูปแบบที่2ก็คือการจำกัดมื้อในการทานนะคะหรือรูปแบบสุดท้ายก็คือทานแบบวันเว้นวันเรามาเริ่มทำความรู้จักในแต่รูปแบบกันเลยนะคะรุ่นแบบที่หนึ่งละกันค่ะแบบที่หนึ่งนะคะก็คือการกำจัดช่วงเวลาในการทานกำหนดช่วงเวลาคือวิธีที่เราเสนอไปตั้งแต่ตอนแรกก็คือที่นิยมทำมากก็คือ16/8ใช่ก็คือ16ก็คืออดอาหาร16ชั่วโมงอดอาหาร16ชั่วโมงแล้วก็ทาน8ชั่วโมงอันนี้ถ้าเกิดยังไม่อธิบายนะคะบางคนเข้าใจว่าทาน16ใช่หรือเข้าใจว่า8ชั่วโมงเนี่ยทานตลอดเวลาเลยไม่ใช่ไม่ใช่ใช่ไม่ใช่แบบว่าโอ้มีเวลาทาน8ชั่วโมงทานกันใหญ่ใช่ค่ะไม่ใช่อันนั้นเดี๋ยวต้องมีวิธีการในการเรามาดูวิธีการทำอีกต่อไปเดี๋ยวค่อยทำเนาะแล้วก็รูปแบบที่2ก็คือการกำหนดช่วงเวลาในการกำหนดมื้อนะคะกำหนดมื้อก็คือจะมีอยู่2วิธีแบบ one meal a day และ two meal a day ในส่วน one meal a day ก็คือวันนึงสามารถทานได้1มื้อคือมื้อกลางวันนะคะทานอะไรก็ได้นะคะในช่วงเวลามื้อเที่ยง2วิธีที่2ก็คือ two meal a day ตัว two meal a day เนี่ยก็คือทาน2มื้อต่อวันใช่จะส่วนใหญ่จะงดอาหารมื้อเช้าจะทานมื้อเที่ยงแล้วก็มื้อเย็นนะคะมื้อเย็นเนี่ยไม่ควรทานเกิน2ทุ่มนะคะทั้ง2วิธีนี้เราจะต้องทานอาหารให้ได้สัดส่วนและได้ปริมาณอาหารที่เพียงพอต่อความต้องการของร่างกายด้วยแต่ก็ยังยึดหลักที่ว่างดหวานมันทอดใช่เลยค่ะใช่ค่ะแล้วรูปแบบสุดท้ายก็คือการทานแบบอดวันเว้นวันก็คือ1วันอด1วันทานอย่างเงี้ยนะคะหมายถึงวันนึงไม่ทานไม่ทานอะไรเลยทานแต่น้ำเปล่าหรือทานอาหารที่ไม่มีแคลอรี่อย่างเช่นชากาแฟอย่างที่เรนให้ทราบแต่จะไม่ใส่น้ำตาลหรือไม่ใส่เครื่องปรุงอย่างอื่นเลยนะคะไม่เครื่องดื่มได้ใช่ค่ะแต่
รูปแบบนี้คนที่เป็นพวกทำ IF แบบใหม่ๆนะคะเพิ่งหัดทำเนี่ยเราจะไม่แนะนำให้ทำนะคะเพราะว่าจะฮาร์ดคอร์เกินไปใช่ฮาร์ดคอร์มากค่ะใช่ค่ะหรือว่าคนที่มีโรคประจำตัวที่ต้องทานยาอย่างต่อเนื่องเนี่ยเราจะไม่แนะนำให้ทำนะคะเพราะว่าจะส่งผลเสียมากแต่ผลดีต่อสุขภาพควรปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญก่อนทุกครั้งนะคะที่จะทำค่ะทีนี้ในการที่แต่ละคนจะเลือกวิธีใดอันนี้จะต้องมาปรึกษานักโภชนาการเลือกวิธีใดอันดับแรกเราจะต้องดูว่าสุขภาพของเราพร้อมไหมเป้าหมายของเราชัดเจนไหมนะคะหรือว่าเรามีโรคประจำตัวที่ต้องทานยาอย่างต่อเนื่องหรือเปล่าถ้าเกิดเราผ่านพวกนี้ไปได้เนี่ยเราสามารถทานได้ค่ะค่ะโดยที่เราไม่ต้องปรึกษานักโภชนาการหรือแพทย์ก็ได้นะคะตอนแรกที่บอกว่า16/8พอ16/8แล้วพอเราเลือกแบบนี้แล้วมีแบบอื่นไหมคะที่ไม่ใช่16/8มีค่ะอันนี้คือเป็นแบบแรกที่นิยมใช่แต่ถ้าเกิดว่าฝึกเพิ่งเริ่มหัดทำเลยฝึกเลยนะคะก็คือ 12/12 ถ้าเกิดใครเป็นมือใหม่นะคะก็คือใน24ชั่วโมงเนี่ยทานอด12ทาน12แต่ถ้าเกิดเราถามว่าแล้วร่างกายเราโอเคไหมถ้าเกิดในช่วงแรกนะคะเรารู้สึกว่าเราทำประมาณ 1-2 สัปดาห์แล้วเรารู้สึกว่าไม่หิวไม่อ่อนเพลียไม่เหนื่อยนะคะหรือกลางคืนนอนหลับเป็นปกติเนี่ยเราเพิ่มเวลาอดขึ้นได้เป็น 14/10ส่วนใหญ่ถ้าเกิดสังเกตง่ายๆก็คือเราจะเอาเวลาอดมากกว่าเวลาทานนะคะแล้วก็ถ้าเกิดร่างกายเรายังโอเคอยู่เรายังไม่รู้สึกอ่อนเพลียไม่รู้สึกหมดแรงเราก็เพิ่มเป็น 16/8 แต่ถามว่าถ้าเกิดในช่วง 14/10 เนี่ยแล้วเรายังรู้สึกอ่อนเพลียเรายังรู้สึกหิวแล้วหงุดหงิดเรายังทำรูปแบบนี้ไปก่อนนะคะแต่ถ้าเกิดเรารู้สึกโอเคละถามว่าเวลาปรับตัวของเราแต่ละคนไม่เท่ากันสมมติแบบเจี๊ยบอาจจะประมาณ2สัปดาห์หรือแบบบางท่านเนี่ยเคยอดเป็นประจำก็อาจจะ1สัปดาห์ค่ะต้องดูที่ตัวเองพร้อมที่สุดค่ะพูดง่ายว่าถ้าเราเลือกแบบไหนให้ทำแบบนั้นอย่างน้อย1สัปดาห์ก่อน1ถึง2สัปดาห์2สัปดาห์แล้วก็มาสังเกตตัวเองอย่างที่คุณเชียร์บอกไปว่าอย่างกรณีคนมือใหม่อย่างหนูเนี่ยไม่เคยทำไอเอฟมือใหม่อาจจะแนะนำเป็น12/12ใช่เพราะว่าไม่ต้องเปลี่ยนไลฟ์สไตล์ในการทำงานของเราเท่าไหร่เช่นเราตื่นมาแล้วก็ยังไม่ได้ทานอะไรก็ได้เราอาจจะทานเป็นน้ำเปล่านะคะแล้วก็ก่อนนอนก็คือหลัง2ทุ่มเราก็จะไม่ทานอาหารประมาณนี้ก็ได้ค่ะก็อันนี้โอเคอ่ะเราเลือกแล้ว12/12ค่ะแล้วทีนี้วิธีการก็อย่างคุณเจ๊พูดงดหวานมันทอดเสมอใช่ค่ะใช่แล้วก็จะเริ่มมื้อไหนจำกัดยังไงเช่นเช้ากับเย็นค่ะ2มื้อก็คือแล้วแต่คนใช่อย่างเจี๊ยบเนี่ยเป็นพนักงานออฟฟิศค่ะเราสามารถเราจะอยู่ในช่วงเวลาเช้าถึงเย็นนะคะเราก็จะทานช่วง8โมงจนถึง2ทุ่มก็ได้นะคะถ้าเกิดใครเพิ่งเริ่มหัดทำแต่ถ้าเกิดบางคนทำงานกะดึกเราก็ค่อยปรับเวลาให้ได้12ชั่วโมงมื้อกลางมื้อเย็นมื้อเช้าก็อาจจะไม่ได้ทานอาหารอย่างเงี้ยค่ะแล้วกลางคืนก็ในช่วงเขาจะสลับเวลากับเราอย่างเงี้ยค่ะตอนเช้าก็อาจจะนอนตอนกลางคืนก็อาจจะทำงานอย่างเงี้ยค่ะค่ะแล้วแต่วิถีชีวิตของแต่ละคนได้เลยค่ะอันนี้2แบบแล้วมีแบบอื่นด้วยไหมคะมี3แบบก็คือทานอดวันแล้วก็ทาน1วันใช่วันนั้นมันนี่ดูฮาร์ดคอร์จริงเนาะดูบอกว่าโอ้โหยิ่งกว่าไปบวชอีกใช่ค่ะใช่ค่ะก็เลยไม่แนะนำใช่ก็เลยไม่แนะนำให้กับคนมือใหม่หรือคนที่มีโรคประจำตัวทำเพราะว่าจะส่งผลเสียมากกว่าผลดีอ่ะเมื่อเราทราบวิธีการละนี่ตอนนี้ IF ถือว่าเป็นการลดน้ำหนักด้วยใช่ค่ะนะคะเป็นการดูแลรูปร่างด้วยใช่ค่ะอันนี้ก็คือความแตกต่างจากการลดน้ำหนักทั่วไปเพราะในการลดน้ำหนักบางคนอาจจะด้วยการออกกำลังกายแล้วก็แค่ลดหวานมันทอดแต่ผลลัพธ์แต่ละคนก็ต่างกันออกไปใช่ค่ะใช่ไหมคะค่ะคนที่เป็นโรคอ้วนอยู่แล้วโรคอ้วนอยู่แล้วเราต้องดูนะคะว่าในกลุ่มนี้มีทานยาประจำตัวหรือเปล่าอย่างเช่นถ้าเกิดเป็นโรคอ้วนบางคนก็เป็นโรคกระเพาะได้เราต้องปรึกษาแพทย์ทุกครั้งนะคะเพราะว่าการที่เราเนี่ยในช่วงเวลาที่เราอดแล้วเราทานยาอย่างต่อเนื่องยาบางตัวเนี่ยอาจจะกัดกระเพาะเขาได้แล้วก็จะส่งผลเสียมากกว่าผลดีค่ะแล้วอย่างนี้เวลาเมื่อเราตัดสินใจแล้วว่าเราจะเริ่มทำ IF ค่ะนี่พอเราจะเริ่มทำ IF เบื้องต้นเราจะต้องเตรียมตัวอย่างไรบ้างคะเบื้องต้นของเรานะคะ1ดูเรื่องสุขภาพของเราเป็นหลักนะคะ2ดูเรื่องกิจวัตรประจำวันนะคะว่าเราอ่ะมีกิจวัตรประจำวันที่แน่นอนหรือเปล่าอย่างบางคนเนี่ยขึ้นเวรเช้าบ่ายอันนี้อาจจะไม่เหมาะสมนะคะเพราะว่าวันนี้เราอาจจะทานตอนเช้าบางทีอาจจะทานกลางคืนเราจะต้องดูรูปแบบที่เหมาะสมกับตัวเราที่มากที่สุดนะคะไม่ว่าจะเป็นการลดน้ำหนักแบบไหนนะคะรูปแบบต่างๆเป้าหมายที่สำคัญก็คือต้องลดพลังงานในการทานให้มากที่สุดนะคะเราทราบ IF แล้วบางคนมีข้อสงสัยนะคะว่าในเมื่อเรารู้วิธีรู้เวลาการรับประทานเราเลือกมื้อได้แล้วว่าจะต้องทานอย่างไรรู้เวลาแล้วทีนี้อาหารในการที่รับประทานตอนทำ IF จะต้องเป็นอาหารแบบไหนเห็นมีการโชว์อาหารเหล่านี้ค่ะ
จริงๆแล้วอาหารนะคะของคนทำไอเอฟเนี่ยก็เหมือนการลดน้ำหนักแบบอื่นหนึ่งอย่างที่เรียนให้ทราบตั้งแต่ตอนแรกงดหวานมันเค็มเนาะน้ำหวานน้ำอัดลมอย่างเงี้ยหลักๆ ก็คือเราจะต้องเน้นทานอาหารที่มีประโยชน์นะคะแล้วก็อาหารที่มีสัดส่วนแคลอรี่ที่เพียงพอต่อร่างกายของเราโดยอย่างที่เราทราบตั้งแต่เราเด็กๆแล้วเนาะก็คือการทานอาหาร5หมู่นะคะอันดับแรกก็คือโปรตีนต้องเป็นโปรตีนที่ดีไม่ติดหนังไม่ติดมันทานเป็นพวกเนื้อปลาเนื้อเต้าหู้ไข่หรือถั่วนะคะพวกนี้จะเสริมสร้างกล้ามเนื้อหรือทานเป็นน้ำมันที่ดีนะคะเป็นพวกน้ำมันมะกอกอะโวคาโดนะคะหรืออัลมอนด์พวกนี้นะคะพวกนี้จะกระตุ้นระบบการเผาผลาญให้ทำงานได้ดีมากยิ่งขึ้นหรือทานผักหรือผลไม้ในสัดส่วนที่เหมาะนะคะอย่างเช่นเราดูชมพู่บางคนบอกว่ากินชมพู่ได้แต่เราต้องทานให้ได้สัดส่วนหรือบางคนเนี่ยทานเป็นครึ่งกิโลหรือ1กิโลอย่างเงี้ยอันนั้นก็เยอะเกินไปเพราะว่าในผลไม้เนี่ยเขาก็จะมีน้ำตาลเป็นส่วนประกอบถ้าเกิดเวลาเราทานพวกน้ำตาลพวกนี้เยอะๆอ่ะมันจะทำให้กระตุ้นอินซูลินการหลั่งอินซูลินพอเวลากระตุ้นการหลั่งอินซูลินจะทำให้เรารู้สึกหิวบ่อยแล้วก็อยากอาหารมากขึ้นนะคะนะคะทีนี้ในการที่เราจะทราบได้อย่างไรว่าเราจะต้องทานสัดส่วนเช่นผลไม้ต้องแค่ไหนโปรตีนแค่ไหนคาร์โบไฮเดรตแค่ไหนนี่เราจะทราบได้อย่างไรคะคาร์โบไฮเดรตจริงๆแล้วจะต้องอยู่ที่สัดส่วนของแต่ละบุคคลน้ำหนักแต่ละคนใช่ค่ะก็ต้องมาคำนวณเป็นบุคคลไปสมมติในกรณีคนน้ำหนัก50จริงๆแล้วได้แต่ละวันนะคะผลไม้เนี่ยทานได้ประมาณ1พอร์ชั่นอย่างเงี้ยค่ะก็นี่คือประมาณ 3-4 ชิ้นใช่ค่ะต่อมื้อก็คือมื้อเดียวทานได้ผลไม้ได้อย่างหนึ่งค่ะสองอย่างไม่ได้สองอย่างก็คือเราอาจจะทานครึ่งนึงก็คือแตงโมครึ่งนึงแล้วก็ชมพู่อาจจะมาเหลือประมาณผลนึงแต่อยู่ที่จานนี้จานเดียวประมาณไซส์นี้ประมาณขนาดนี้ค่ะคุณผู้ชมบางท่านอาจจะแบบกะไม่ถูกหรอกว่ากี่แคลอรี่เนาะข้าวกี่แคลอรี่เนื้อสัตว์กี่แคลอรี่ให้จำง่ายว่าอย่างนี้อย่างถ้าผลไม้ก็จานเล็กๆแบบนี้ก็พอละใช่เพียงพอละใช่นะคะแล้วนอกนั้นอ่ะข้าวประมาณ2ทัพพีอย่างเงี้ยแต่ต้องเป็นพวกคาร์โบไฮเดรตเชิงซ้อนคาร์โบไฮเดรตเชิงซ้อนก็คือเป็นพวกข้าวกล้องข้าวซ้อมมือหรือข้าวไรเบอรี่อย่างเงี้ยค่ะหรือขนมปังบางคนชอบกินขนมปังก็เป็นขนมปังโฮมวีทประมาณนี้นะคะเพราะว่าพวกคาร์โบไฮเดรตเชิงซ้อนเนี่ยจะช่วยทำให้ร่างกายของเราอ่ะดูดซึมน้ำตาลได้ทีละน้อยๆแล้วก็ทำให้น้ำตาลของเราสม่ำเสมอไม่สูงหรือต่ำจนเกินไปแล้วในเรื่องของเนื้อสัตว์ล่ะคะเนื้อสัตว์เนี่ยเราจะต้องเป็นเนื้อสัตว์ที่เรียนให้ทราบก็คือไม่ติดหนังไม่ติดมันนะคะเน้นทานปลาไข่เต้าหู้อย่างเงี้ยค่ะจะช่วยเสริมสร้างกล้ามเนื้อของเราหรือว่าไม่ทานของทอดที่น้ำมันทอดเยอะๆอย่างเงี้ยค่ะก็คือประมาณจานนึงประมาณขนาดนี้ต่อหนึ่งมื้อแล้วกันจะได้คำนวณกันง่ายๆโดยไม่ต้องไปชั่งตวงวัดเพราะว่าบางท่านเนี่ยต้องบอกว่าถ้าไม่ได้คุกคีอยู่ในสถานพยาบาลอย่างนี้บางทีจะไม่ทราบว่าอันนี้มันกี่แคลอรี่อันนั้นกี่แคลอรี่ใช่ไหมคะถ้าหลายๆคนชมรายการเราก็แค่ว่าทานแต่พออิ่มทานแต่พอดีใช่เลยค่ะนะคะต้องรู้จักประมาณเนาะเพราะว่าเคยได้ยินค่ะคุณเจี๊ยบว่าบางคนเนี่ยอร่อยมากอาหารอร่อยมากพอครั้งแรกเนี่ยทานจนอิ่มเกินไปแล้วหลังจากนั้นพอได้ทานปริมาณขนาดนี้พอมื้อต่อๆไปเนี่ยมันจะกินเยอะขึ้นเรื่อยๆแล้วท้องมันขยายหลังจากนั้นเวลากว่าจะอิ่มมันเยอะขึ้นไปเรื่อยๆอย่างนี้เกี่ยวโยงกันไหมคะอ๋อจริงๆอ่ะไม่ได้เยอะขึ้นเรื่อยๆแต่อย่างที่เรียนให้ทราบอะค่ะถ้าเกิดเราทานของที่ในปริมาณสมมติถ้าเกิดเราทํา IF อยู่นะคะแล้วในช่วงเวลาที่เราสามารถลาทานได้เนี่ยบางคนก็ทานอะไรก็เลยทานโดยที่เราไม่ได้คิดไม่ได้คำนึงถึงปริมาณหรือแคลอรี่ก็จะทำให้น้ำหนักตัวคนนั้นเพิ่มขึ้นได้เช่นเดียวกันนะคะอย่างเช่นในส่วนที่การที่เราทำ IF เนี่ยเราจะต้องทานอาหารที่มีประโยชน์ด้วยให้ครบหลัก5หมู่ด้วยอย่างเงี้ยค่ะสิ่งที่สำคัญก็คือเราจะต้องเพิ่มเรื่องการออกกำลังกายนะคะเป็นตัวกระตุ้นระบบการเผาผลาญให้ทำงานได้ดีขึ้นในการออกกำลังกายของแต่ละช่วงวัยอันนี้ต้องมาดูกันอีกทีนึงใช่เลยว่าแบบไหนถึงจะเหมาะกับคนที่ทำไอเอฟของการออกกำลังกายใช่แต่จริงๆแล้วทั้งหมดเนี่ยทำให้ร่างกายและเราเลยรู้สึกขยับขยื่นมากก็เป็นดีที่สุดให้เราได้รู้สึกขยับเพราะบางคนเนี่ยการทำไอเอฟคิดแต่ว่าเราโฟกัสแต่เรื่องการทานแต่ไม่โฟกัสว่าเรากำหนดแล้วเรากินแค่นี้แค่นี้เราจะอิ่มแต่บางคนอย่างที่คุณหนุนาแจ้งให้ทราบว่าบางคนทำไอเอฟแล้วรู้สึกเหี่ยวจังรู้สึกโรยรู้สึกว่าอ่อนเพลียกลุ่มนั้นอาจจะทำผิดวิธีหมายถึงว่ามากจนเกินไปจนร่างกายขาดสารอาหารแล้วก็ทำให้ร่างกายเกิดสูญเสียโปรตีนหรือกล้ามเนื้ออ๋ออ่ะ
เอาละค่ะคุณผู้ชมค่ะเดี๋ยวเราจะพักกันสักครู่ก่อนนะคะคือเคสกรณีนี้เราถามว่ามีประโยชน์ไหม IF มีประโยชน์มากๆแต่อย่างไรก็ตามในการที่เราจะปรับเปลี่ยนร่างกายของเรานะคะเราต้องปรึกษาผู้เชี่ยวชาญหรือนักโภชนาการเดี๋ยวในช่วงถัดไปค่ะเราก็จะมาให้เทคนิคให้การสังเกตและรวมถึงเคสต่างๆที่ทำ IF แล้วจะส่งผลดีอย่างไรส่งผลเสียอย่างไรทุกอย่างมีดีมีเสียแต่เราต้องมาดูกันนะคะว่าเราจะหาทางออกกับการทำ IF อย่างไรสักครู่กลับมาช่วงหน้าค่ะอยู่ในรายการคุณหมอขอถามนะคะวันนี้เรายังอยู่ที่โรงพยาบาล CGH นะคะก็อยู่กับนักโภชนาการคุณเจี๊ยบนั่นเองนะคะเมื่อสักครู่เนี่ยคุณเจี๊ยบค่ะเราได้มีโอกาสคุยแล้วเราก็เลยได้รู้และรู้วิธีการค่ะบางคนบอกว่าไปอ่านหนังสือมาหรือไปทราบมาว่าเขาทำอย่างไรกันบ้างแล้วก็มาทำเองโดยที่ไม่มีที่ปรึกษาค่ะแล้วหนูน่าเห็นคนหนึ่งนะคะก็คนรู้จักกันไม่เจอเขานานมากแล้วค่ะแล้วก็อายุประมาณสัก40กว่าค่ะผู้หญิงค่ะแล้วก็มีครอบครัวแล้วมีลูกแล้วนะคะแล้วก็เขาเป็นคนท้วมค่ะท้วมน้ำหนักเขาน่าจะประมาณ60ได้นะตอนนั้นแต่ล่าสุดเนี่ยเราเจอเขาผอมลงแบบผอมกว่าเราอีกน้ำหนักเขาน่าจะประมาณ50อะน่าจะลงมาเกือบ10โลถ้าเราคาดการณ์แต่เขาดูไม่สวยเหมือนเมื่อก่อนคือมันมีความรู้สึกเขาผอมลงชัดเจนแต่เขาดูเหมือนโซมาค่ะเหมือนแบบเหมือนผอมอ่ะผอมเกินไปเหมือนหน้าต่อไปผิวมันแห้งอย่างเงี้ยนี่เราถามว่าเขาไปทำอะไรมาเขาบอกว่าเขาทำ IF ค่ะน้ำหนักลดแล้วเขาก็ฟิตเนสด้วยเราก็เลยอยากมาปรึกษาเป็นเคสให้สำหรับหลายๆท่านนะคะที่คิดอยากจะทำ IF แล้วจะได้รู้วิธีการทำที่ถูกวิธีเพราะอย่างนี้ถือว่าเสียหรือเปล่าได้สิ่งที่ต้องการคือได้น้ำหนักที่ลดลงแต่มันดูไม่ค่อยสวยสักเท่าไหร่อ่ะผู้หญิงต้องสวยอ่ะคุณเชฟแนะนำนิดนึงค่ะตรงนี้ค่ะสำหรับคนที่ทำ IF แล้วน้ำหนักตัวลดเยอะๆนะคะเราต้องดูว่าเขาทำถูกต้องไหมทานอาหารได้ครบไหมครบสัดส่วนหรือเปล่านะคะอย่างเช่นเรียนให้ทราบตั้งแต่เบื้องต้นแล้วก็คือทานครบ5หมู่ไหมวิตามินจากผักผลไม้ทานครบไหมนะคะหรือหลักๆเนี่ยที่สำคัญก็คือโปรตีนทานถึงไหมนะคะเพราะบางคนเนี่ยอดอาหารอดจนทำให้เราขาดโปรตีนหรือขาดหรือกล้ามเนื้อของเราสูญเสียก็อาจจะทำให้เราดูโทรมหรืออิดโรยได้ค่ะอันนี้อาจจะเป็นเคสกรณีนี้ใช่ค่ะงั้นคุณผู้ชมที่ทำอยู่หรือกำลังที่อยากจะใช้ IF มาดูแลรูปร่างนะคะอาจจะต้องอย่างที่คุณเจี๊ยบแจ้งไปแล้วคุณเจี๊ยบมีเคสที่มาปรึกษาที่โรงพยาบาลไหมคะมีอย่างเคสคุณผู้ชายนะคะท่านนึงหนักประมาณ98นะคะแต่พอเวลาเรามาปรึกษาเนี่ยก็คือเราได้สอบถามละคนไข้เนี่ยคือไม่มีโรคประจำตัวอะไรมีแต่ BMI เกินแล้วก็มีไขมันพอกตับนิดหน่อยนะคะในส่วนนี้ของนักโภชนาการเราก็จะประเมินจากน้ำหนักและส่วนสูงพอประเมินแล้วเราก็ให้ความรู้ก็คืออันดับแรกเนี่ยเราก็จะสอบถามก่อนว่า1ชอบทานอะไร2กิจวัตรประจำวันทำแบบใดบ้างนะคะอย่างเช่นบางคนนอนดึกนะคะหรือบางคนมีช่วงเวลาในการนอนน้อยก็อาจจะทำให้ระบบการเผาผลาญสูญเสียได้นะคะทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยสิ่งต่างๆแล้วก็คือ1ต้องทานน้ำให้เพียงพอด้วยน้ำทานถึงไหมต้องประมาณทานถึง2ลิตรต่อวันนะคะทุกคน2ถึง3ลิตรใช่ค่ะเฉลี่ย 1.5 ถึง2ลิตรนะคะหรือบางคนคิดว่าในช่วงที่ทำ IF เนี่ยแล้วเราไปทานพวกน้ำผลไม้ซึ่งบางคนบอกก็ไหนบอกให้ทานผักผลไม้แล้วไปทานน้ำผลไม้พวกนี้เราแนะนำให้ทานเป็นพวกผักสดผลไม้สดมากกว่านะคะอย่างบางคนเนี่ยไปทานน้ำผักปั่นเพราะคิดว่าเราจะได้กากใยหรือไฟเบอร์จากตรงนั้นแต่จริงๆแล้วถ้าเกิดการที่เราทานน้ำผักปั่นก็ดีแต่พวกนี้ไฟเบอร์หรือใยอาหารเนี่ยมันจะละลายไปหมดแล้วก็คือไม่ได้รับประโยชน์ที่แน่นอนได้แต่ความอร่อยใช่ค่ะเนาะแล้วก็คือได้ความหวานแล้วก็จะอาจจะทำให้เราหิวบ่อยพอเวลาเรากินพวกนี้เราทำให้เราหิวเยอะขึ้นอย่างเงี้ยค่ะ
แล้วผลลัพธ์ของการที่ทำ IF เนี่ยนานขนาดไหนถึงจะเห็นผลลัพธ์ว่าน้ำหนักมันลดชัดเจนหรือถ้าเกิดว่าในคนที่ BMI เนี่ยยังปกติหรือว่าเกินมานิดหน่อยช่วง 1-2 สัปดาห์เราก็จะเห็นผลนะคะที่ชัดเจนแต่ประมาณว่าจะกี่กิโลเนี่ยทั้งนี้ทั้งนั้นต้องขึ้นอยู่กับระบบเผาผลาญของแต่ละคนนะคะบางคนการเผาผลาญดีนะคะหรือบางคนกิจวัตรประจำวันทำอย่างต่อเนื่องไหมหรือในช่วงเวลาที่เราอดแล้วเรายังกินหรือช่วงที่เราที่ทานได้แล้วเราไปทานอาหารที่มีประโยชน์เช่นบางคนทานขนมหวานช็อกโกแลตนะคะก็คิดว่าช่วงเนี้ยช่วงที่ฉันเป็นช่วงอะไรโอกาสทองที่ฉันทานอะไรก็ได้แต่จริงๆแล้วไม่ใช่เรายังต้องทานอาหารที่มีประโยชน์อยู่นะคะแล้วเด็กควรทาน IF ไหมคะเด็กเราต้องดูนะคะส่วนใหญ่เนี่ยเราจะไม่แนะนำกับเด็กเพราะเด็กกลุ่มนี้อายุต่ำกว่า18เราจะไม่ให้ทานนะคะต้อง18ขึ้นไปใช่เพราะว่าในกลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่ต้องเจริญเติบโตทั้งร่างกายแล้วก็สมองถ้าเกิดเรามีการอดอาหารในกลุ่มนี้จะทำให้หยุดการเจริญเติบโตแต่ถ้าถามว่าในกลุ่มนี้ถ้าน้ำหนักตัวเกิน BMI เกินเราจะแนะนำยังไงในกลุ่มเด็กพวกนี้เราจะหนึ่งให้ทานอาหารให้เป็นหลักคือครบ3มื้อนะคะหลัง2ทุ่มคือไม่ให้ทานอะไรแล้วน้ำหวานน้ำอัดลมงดแล้วก็ให้น้องเพิ่มกิจกรรมออกกำลังกายเพิ่มมากขึ้นกลุ่มนี้ก็คือจะเจริญทั้งร่างกายแล้วก็สมองได้ดีแล้วก็น้ำหนักตัวลดด้วยค่ะค่ะจริงๆแล้วต้องมาปรึกษานะคะใช่ไหมคะเพราะบางครั้งเนี่ยโดยเฉพาะคนที่มีปัญหาในเรื่องสุขภาพหรือมีปัญหาเรื่องน้ำหนักไม่ว่าคุณจะอายุเท่าไหร่ก็แล้วแต่บางทีเรากันไว้ก่อนได้เราสามารถใช้การปรึกษาเป็นตัวช่วยในการให้เรามีสุขภาพกายที่แข็งแรงด้วยแล้วก็ดูรูปร่างดีด้วยเพราะคนบางคนผอมมากก็ไม่สวยเนาะใช่ค่ะหรือบางคนเนี่ยที่มี BMI ที่ต่ำกว่า18แล้วเราคำนวณน้ำหนักส่วนสูงแล้ว BMI เขาต่ำกว่าอยู่แล้วแล้วเขาจะมาทำ IF เนี่ยเราจะไม่แนะนำให้กลุ่มนี้ทำใช่เพราะว่านิดหนึ่งเขาขาดสารอาหารอยู่แล้ว BMI ก็ไม่ได้เกินเยอะเราก็จะไม่แนะนำอย่างเงี้ยค่ะหรือกลุ่มที่เป็นสตรีพวกหญิงให้นมบุตรหรือว่าหญิงตั้งครรภ์เนี่ยเราจะไม่ทาน IF เพราะว่ากลุ่มนี้จะต้องนำสารอาหารต่างๆเนี่ยดูแลทั้งตัวเองแล้วก็ดูแลทั้งลูกก็จะทำให้เด็กอ่ะหยุดการเจริญเติบโตได้แล้วในกรณีคนที่เขาใช้ IF ในการดูแลตัวเองพอเขาได้น้ำหนักที่ต้องการแล้วเขาสามารถจะหยุดได้ไหมคะหยุดได้เลยค่ะเพราะว่าจริงๆเราถ้าเกิดเราทำอย่างสม่ำเสมอเป็นกิจวัตรประจำวันมันก็จะเป็นกิจวัตรของเราไปเลยนะคะจะไม่เหมือนการออกลดกำลังออกวิธีลดน้ำหนักแบบอื่นแบบอื่นนี่เวลาหยุดแล้วเสร็จเหมือนที่เขาบอกโยโย่ใช่อันนี้ IF จะไม่มีปัญหาตรงนั้นไม่มีค่ะถ้าเกิดหนึ่งเราทำเป็นกิจวัตรเช่นไม่ทานของหวานก็คือเราจะไม่ติดหวานติดมันติดเค็มเราก็ทานอาหารที่มีประโยชน์อยู่แล้ว IF ก็จะไม่ทำให้เราเพิ่มขึ้นเท่าไหร่จริงๆแล้วถ้าเกิดว่าถ้าคุณเคยชินแล้ว คุณสามารถใช้ IF ตลอดชีวิตได้ไหมคะใช้ได้เลยค่ะถือว่าเป็นเรื่องดีด้วยใช่ไหมคะใช่เลยค่ะแล้วน้ำหนักเราจะคงที่ด้วยใช่ค่ะหรือบางคนเนี่ยถ้าเพิ่มการออกกำลังกายก็จะทำให้น้ำหนักเราลดไปอีกแล้วก็มีกล้ามเนื้อที่ทำให้เรามีกล้ามเนื้อที่แข็งแรงค่ะในเรื่องการออกกำลังกายคุณชีฟจะแนะนำยังไงคะว่าแต่ละคนจะต้องมีวิธีการออกกำลังกายแตกต่างกันไหมคะจริงๆแล้วถ้าเกิดในกลุ่มอายุ18ขึ้นไปนะคะเราจะไปเด็กอยู่กลุ่มนี้เราจะออกกำลังกายยังไงก็ได้จะไปวิ่งนะคะแต่วันนึงอ่ะต้องประมาณ 30-45 นาทีสัปดาห์นึงเนี่ยก็ประมาณ 2-3 ครั้งต่อสัปดาห์ถ้าเราหาเวลาว่างในการออกกำลังกายได้แค่นี้เราก็สามารถได้เพิ่มการออกกำลังกายหรือระบบการเผาผลาญให้ดีมากยิ่งขึ้นค่ะมีข้อห้ามของคนที่ไม่ให้ทำ IF ไหมคะอย่างเช่นคนอายุมากๆแล้วแต่น้ำหนักเขาเยอะอย่างเงี้ยพูดคนกรณีคนอายุประมาณ70คุณเจฟแนะนำไหมคะหรือว่าไม่แต่อันดับแรกถ้าเกิดอายุเยอะๆเนี่ยเราต้องดูก่อนว่ามียาหรือเปล่านะคะมีโรคประจำตัวไหมนะคะถ้าเกิดยังคนเป็นเบาหวานเป็นแล้วนะคะเป็นเบาหวานเป็นความดันเป็นไขมันแล้วมียาที่ทานอย่างต่อเนื่องเนี่ยเราควรจะต้องปรึกษาแพทย์ก่อนทุกครั้งนะคะหรือถ้า BMI เกินเนี่ยจริงๆแล้วเราก็ให้เขาทานอาหารที่ถูกต้องตามหลัก5หมู่นะคะแล้วก็หลีกเลี่ยงของหวานของมันของทอดแค่นี้เขาก็ทำให้น้ำหนักตัวไม่เกินไปกว่านี้แล้วค่ะค่ะแต่ว่าแต่ละคนว่าจะเลือกแบบไหนก็ต้องมาปรึกษาใช่ถ้าเกิดจะเลือกที่คุณเจี๊ยบย้ำอีกครั้งหนึ่งเกิดบางท่านเพิ่งมาชมรายการในช่วงเบรกที่2นะให้คุณเจี๊ยบแนะนำครั้งหนึ่งว่าแบบที่1เป็นการทานแบบไหนนะคะแบบที่1ก็คือเป็นการกำหนดช่วงเวลาในการทานก็คืออย่างเช่น24ชั่วโมงเราจะมีการอดอาหารถ้ามือใหม่หัดเริ่มทำก็12/12 12อย่างนี้หนูนามือใหม่ใช่ค่ะทำ12/12 12/12ก็คือว่าหยุดทาน12ชั่วโมงหลัง2ทุ่มใช่ก็คือถ้าเกิดทานตอนเช้า8โมง2ทุ่มก็คือจนถึงเวลา2ทุ่มหลัง2ทุ่มก็คือไม่ต้องทานอะไรแล้วทาน3มื้อก็ได้ใช่เลยเราเริ่ม8โมงเช้าใช่ค่ะแล้วก็เลือกทานอาหารที่อย่างบอกว่าที่มีประโยชน์ใช่ค่ะแล้วก็ครบ5หมู่ใช่ค่ะของหวานของมันของทอดหรือขนมหวานน้ำหวานน้ำอัดลมชากาแฟ
แต่ชากาแฟถ้าเกิดบางคนติดเนี่ยก็เป็นแบบไม่เติมน้ำตาลประมาณนี้ไม่เกิน2ทุ่มใช่ค่ะนะคะไม่เกิน2ทุ่มหลังจากนั้นก็นอนปกติใช่ตื่นเช้ามาก็ออกกำลังกายนิดหน่อยกำลังกายนิดหน่อยแล้วก็มาเริ่มทาน8โมงเช้าใช่ค่ะแล้วก็ทาน3มื้อไปใช่เลยค่ะก็เหมือนทานข้าวปกตินะแต่เพียงแต่ว่าเราควบคุมปริมาณไขมันควบคุมปริมาณควบคุมพลังงานควบคุมแคลอรี่ที่จะเข้าไปในสู่ร่างกายเรามากกว่านะคะอันนี้มือใหม่ใช่แต่ถ้าเกิดพอเราเริ่มสัก 1-2 สัปดาห์แล้วเราอย่างที่เราบอกว่าหิวไหมเราต้องถามตัวเองเราต้องมาดูที่ตัวเองว่าหิวไหมหงุดหงิดไหมอ่อนเพลียหรือเปล่าหิวถ้ายังหิวอยู่ก็ต้องทำหิวทำไงคะเราต้องทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆจนถึง2สัปดาห์จริงๆแล้วใน2สัปดาห์ร่างกายเราจะเริ่มปรับได้ละอ๋อนั่นแสดงว่าอย่าไปตามใจร่างกายใช่ค่ะสมมติว่าเราหิวบอกว่าหิวจังเลยหิวจังเลย3ทุ่มแล้วหิวจังเลยก็ทานน้ำเปล่าบังคับตัวเองใช่ใช้การดื่มน้ำเปล่าแทนใช่แล้วก็รีบนอนซะใช่แล้วรอให้เช้า8โมงค่อยมาทำถ้ามาทานทานเหมือนเดิมแต่ถามว่าถ้าเกิดคนที่ทำ IF เนี่ยที่หิวเนี่ยเราต้องดูด้วยว่ามื้อนั้นทานโปรตีนถึงไหมโปรตีนเนี่ยอย่างเช่นบางคนกินแต่ผักกินแต่ผลไม้ไม่มีเนื้อสัตว์ไม่มีเนื้อสัตว์ก็จะทำให้เราหิวได้เร็วมากขึ้นเพราะว่าในผักผลไม้หรือในผลไม้ที่เรียนให้ทราบเนี่ยเขามีน้ำตาลถ้าเกิดพอเวลาเรากินพวกผลไม้อย่างเดียวแล้วเราไม่มีโปรตีนมันจะไปกระตุ้นอินซูลินทำให้อินซูลินหลั่งแล้วทำให้เราอยากของหวานทำให้เราอยากแล้วหิวบ่อยอย่างช็อกโกแลตอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้ไม่ได้เลยต้องงดเลยใช่ค่ะแต่ถามว่าไอ้วันชีสของเราอาจจะมีสักวันนึงให้รางวัลวันนั้นอาจจะทานแต่ทานสักชิ้นนึงชิ้นนึงประมาณนี้แต่แล้วเกิดอาการแบบโอ้ยต้องเอามาแค่ชิ้นเดียวพอไม่งั้นถ้ามันอยู่หลายชิ้นมันจะอดไม่ได้มันเหมือนเป็นงานที่ต้องบังคับตัวเองนะคะใช่ไหมคะค่ะนิดหน่อยคือเมื่อสักครู่ที่คุณเจฟบอกว่าให้เรากลับมาคุยกับตัวเองว่าหิวไหมถ้าเมื่อไหร่ที่เรารู้สึกหิวถ้าหิวเราต้องไม่กินเราต้องดูว่าเราเว้นช่วงอดเยอะเกินไปหรือเปล่าไปเช็คดูใช่ค่ะแต่ถ้าเราไม่หิวก็เราก็ทำต่อเนื่องไปเรื่อยๆหรอใช่ค่ะก็คือสมมติว่าถ้าเกิดเราอย่างพี่ทาน12/12ใช่ไหมคะเราก็รู้สึกว่าใน1-2สัปดาห์เนี่ยไม่หิวไม่อ่อนเพลียกินได้ไม่หงุดหงิดอย่างเงี้ยเราเพิ่มปรับเป็น14/10การอดก็คือ14งดอาหาร14ชั่วโมงใช่ค่ะก็เพิ่มมา2ชั่วโมงใช่แต่ถ้าเกิดในช่วงที่14/10แล้วเรายังรู้สึกโอเคร่างกายรู้สึกโอเคเราก็ปรับเป็น16/8อย่างเงี้ยค่ะก็คือพูดง่ายว่าเราต้องดูตัวเองดูร่างกายชั่วโมงในการรับประทานน้อยลงไปเรื่อยๆใช่เลยค่ะนะคะค่ะโอ้โหก็ไม่ยากเนาะแต่ก็ต้องลองดูก็ต้องฝึกตัวเองดูแล้วก็มาดูรูปร่างตัวเองแต่เห็นบอกว่าต้องมีการออกกำลังกายร่วมด้วยใช่ค่ะเพราะว่าบางคนเนี่ยโฟกัสแต่เรื่องการทานแต่ไม่ดูเรื่องการเผาผลาญหรือไม่ขยับขยื่นร่างกายก็คิดว่าวันนี้กินแค่นี้เสร็จแล้วก็นอนกินแค่นี้เสร็จแล้วนอนระบบการเผาผลาญของเราก็ไม่ทำงานก็จะทำให้น้ำหนักของเราอะคงที่หยุดอยู่กับที่ได้ค่ะถ้าคุณผู้ชมคิดอยากจะดูแลรูปร่างของเรานะคะแล้วก็คนที่เรารักแต่ต้องไม่มีโรคประจำตัวเนาะจะต้องถ้ามีการมีโรคประจำตัวแล้วต้องใช้ยาในการรับประทานตามที่แพทย์สั่งนะคะแนะนำมาปรึกษานักโภชนาการได้หรือแพทย์ประจำตัวหรือแพทย์ประจำตัวหรือมาปรึกษาคุณเจี๊ยบได้นะคะผู้ชมเดินทางมาที่โรงพยาบาล CGS พหลโยธินคุณเจี๊ยบอยู่ที่นี่ใช่นะคะแล้วก็จะมีนักโภชนาการท่านอื่นๆด้วยที่คอยให้การดูแลการปรึกษาเป็นเรื่องดีค่ะคุณผู้ชมไม่ได้เสียหายอะไรยิ่งจะเป็นตัวช่วยทำให้เราไปถึงฝั่งได้เร็วแล้วก็ปลอดภัยด้วยนะคะก็อยากจะให้หลายๆท่านน่ะกลับมาดูแลตัวเองนะคะด้วยการเลือกในการรับประทานอาหารในครบทั้ง5หมู่ทานอาหารงดของหวานของมันของทอดแล้วก็กำหนดเวลาในการรับประทานเพื่อให้ร่างกายเราได้พักผ่อนด้วยแล้วก็กลับมาดูแลร่างกายของเราแล้วเราก็จะสวยแบบมีคุณภาพหมดช่วงเวลาในการที่จะต้องคุยเรื่อง IF เอาให้คุณเจี๊ยบฝากอะไรกับผู้ชมทางบ้านนิดนึงค่ะก็คืออยากจะบอกกับผู้ชมนะคะว่าถ้าเกิดใครอยากลดน้ำหนักเราต้องดูที่ตัวเราเป็นหลักก่อนนะคะไม่ว่าจะการลดน้ำหนักแบบไหนไม่ว่าจะการแบบคีโตเจนิกการทานคลีนนะคะหรือการทานแบบจำกัดแคลอรี่หรือ IF ก็แล้วแต่เราต้องดูที่เราเป็นหลักกิจวัตรประจำวันความสม่ำเสมอสิ่งสำคัญเลยนะคะต้องดูเรื่องสุขภาพว่าวิธีไหนที่ทำให้ลดสุขภาพดีแล้วก็สามารถทำได้อย่างยั่งยืนแค่นี้เราก็สามารถที่จะลดน้ำหนักได้แล้วค่ะค่ะก็วันนี้ทางรายการก็ต้องขอขอบคุณคุณทักษิมาชาวประดิษฐ์นักโภชนาการโรงพยาบาล CGS พหลโยธินค่ะขอบพระคุณค่ะขอบคุณค่ะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ค่ะคุณผู้ชมค่ะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมานะคะThank you.
มอยู่ในช่วงสุขภาพดี365วันกับรายการคุณหมอขอถามนะคะวันนี้เราก็อยู่ในชุดโยคะเช่นเดิมค่ะแล้ววันนี้นะคะต้องบอกว่าอยากให้หลายๆคนติดตามกันแล้วก็ฝึกท่านี้กันด้วยนะคะโดยเฉพาะใครที่มีปัญหาในเรื่องของการปวดหลังช่วงล่างรวมไปถึงอวัยวะสืบพันธุ์นะคะหรือใครที่มีปัญหาเรื่องช่องท้องลำไส้ช่วงนี้จับด้านตั้งแต่เอวลงไปเนี่ยต้องติดตามกันนะคะแล้วก็ฝึกกันได้แต่ตอนนี้เราได้รับเกียรติจากครูอันครูสอนโยคะค่ะสวัสดีคุณอันค่ะสวัสดีค่ะค่ะเชิญครูอันเลยค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมทุกท่านเลยนะคะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะวันนี้จะมีท่าโยคะมาฝากกันแล้วก็จะติดตามที่เพจของครูอันก็ได้นะคะ All About Yoga by Unlimited นะคะสอนหัตถโยคะนะคะแล้วก็เป็นนักคลื่นเสียงบำบัดด้วยคันธิเบสนะคะแล้วก็ศึกษาการแพทย์แบบองค์รวมนะคะค่ะนะคะวันนี้เห็นครูอันบอกว่าหลายๆคนมักจะมีปัญหาเรื่องการปวดหลังหรือบางคนมีปัญหาในเรื่องของระบบขับถ่ายช่วงนี้เลยสะโพกนี่เอ่ยแล้วขาด้วยอย่างเงี้ยวันนี้ครูอันบอกว่าจะนำท่านี้มาสอนเราอันนี้เรียกว่าเป็นท่าที่ฝึกเรื่องอะไรบ้างคะก็ท่านี้ก็จะยากสำหรับคนที่มีความตึงนะคะอาจจะข้อต่อสะโพกไม่เปิดเนาะแล้วก็เส้นขาด้านในก็ตึงแล้วก็หลังล่างก็ตึงนะคะก็จะทรมานแต่ว่าเราไม่ต้องไปถึงทรมานขนาดนั้นหรอกค่ะเราก็เอาแค่ระดับต้นๆก่อนนะคะเอาบิกินเนอร์ก่อนนะคะท่านี้จะเป็นท่าแยกขาก้มตัวอยู่ในท่านั่งนะคะแล้วก็บางทีเราก็เรียกว่าอุปวิทะโกนาสนะนะคะหรือ Dragon Fly นะคะ Dragon Fly ก็คือท่าแมลงปอกนะคะท่านี้จะเริ่มจากการกางขาเป็นตัว V ไม่ต้องถึงตัว L นะคะถ้าคนที่ยืดหยุ่นมากๆเนี่ยเขาจะ L หรือเขาจะพับจนเอาอกเอาคางวางกับพื้นได้เนี่ยก็ทำนะคะถ้าเขาทำได้เขาไม่ทรมานเขาหายใจได้ก็ทำแต่ถ้าเราไม่ได้เรามีความตึงระดับสูงแล้วเราไม่เคยฝึกโยคะมาก่อนเลยเราก็เปิดขาเป็นตัว Vถ้าเราไม่สามารถหมุนปลายเท้าเข้าหาตัวเราได้มากอะค่ะส้นเท้ามันจะไม่ลอยเราจะเจ็บก็ถอยก้นออกไปนอกเสือโยคะนะคะแล้วก็เอาส้นให้อยู่ในเสือยกเว้นเห็นไหมคะพอครูหมุนปลายเท้าเข้าหาตัวทั้งสองข้างปลายเท้ามันจะตั้งตรงกับส้นเท้ามันจะลอยนะคะแล้วเราจะไม่เจ็บส้นเท้าถ้าไม่ได้อะบางคนเป็นอย่างนี้กระดกเข้ามาไม่ได้เลยมันตึงมากอะค่ะตึงข้อเท้านะคะตึงเอ็นร้อยหวายมันตึงไปหมดเลยทั้งขาปลายเท้าดึงขึ้นมาไม่ได้อย่างเงี้ยส้นเท้ามันจะปักลงไปที่พื้นแล้วเราจะเจ็บเพราะนั้นก็พยายามเอาส้นเท้าอยู่ในเสือเอาก้นออกไปนอกเสือแล้วก็ไม่ต้องเปิดกว้างเอาแคบๆก่อนนะคะอันนี้คือท่าเตรียมนะคะเสร็จแล้วหายใจเข้าเราก็ยืดกระดูกสันหลังอันนี้เอาแบบง่ายๆเลยนะคะบางคนข้างบนตึงก็ยกแขนไม่ไหวบางคนครูอันยกแขนไม่ไหวเขากางได้แค่นี้ก็อย่างนี้ก็ได้เอาเท่านี้ก็ได้แค่ไหนก็ได้กว้างนิดนึงมันจะได้แต่ให้กว้างเท่าที่เรากว้างได้ค่ะมันจะได้ไปกระตุ้นโดนจุดที่เราต้องการแอคทีฟนะคะทีนี้อย่าลืมค่ะทุกท่านั่งหาซิตติ้งโบนของเราให้เจออันนี้ใช้อะไรลองก้นได้ไหมคะได้ค่ะถ้าเจ็บก้นใช่ไหมคะได้เกิดบางคนบอกว่าผู้ใหญ่บางท่านอยากจะฝึกท่านี้แต่ว่ามันไม่ได้มันอยู่อย่างนี้ครูอันมันเป็นอย่างนี้ไม่ต้องไปเลยค่ะไม่ต้องไปถ้าไปไม่ได้นะคะคือการเตรียมท่าก็คืออยู่ในท่านี้ก่อนเปิดขาเป็นตัว V เนาะหายใจเข้ายืดหลังแล้วระวังอย่าให้หลังแอนก้นกระดกสะโพกคว่ำอกไปข้างหน้าแบบนี้ดึงกลับมาค่ะค่ะเก็บท้องสูบสะดือเบาๆแล้วก็หายใจเข้ามองตรงไปข้างหน้านะคะหายใจออกแบบนี้พับตรงข้อต่อสะโพกตรงนี้เหมือนบานพับประตูอะค่ะพับตรงนี้ค่ะส่วนใหญ่พอเราให้เราก้มตัวหรือพับตัวเราจะพับที่อกใช่เราจะพับที่ศีรษะไปอย่างนี้แล้วหลังเราเป็นอย่างนี้หลังมันค่อมอะค่ะอกมันจมเข้าไปมันไปกดปอดเนอะเราก็หายใจได้ไม่เต็มปอดยืดยกอกขึ้นทุกครั้งนะคะหายใจเข้าเก็บท้องเบาๆหายใจออกเก็บท้องขมิ้วพุงพับตรงนี้ค่ะแล้วคืบคานมือไปค่ะบางคนบางคนไปได้แค่นี้ค่ะไปไม่ได้แล้วหลังตึงขาตึงนะคะอยู่แค่นี้นะคะปลายเท้าก็ตั้งไว้อย่าไปเกร็งเยอะนะคะถ้าเกร็งมันยิ่งยืดไม่ออกนะคะเรายิ่งฝืนเดี๋ยวบาดเจ็บแค่นี้ค่ะหายใจเข้าหายใจออกไปต่อทีนี้เราทุกครั้งที่เราไปอะค่ะเราจะไม่แอนหลังอย่างนี้สะโพกคว่ำแบบนี้หรืออย่างนี้คือถ้าไปไม่ได้ก็ไม่ต้องไปเนาะอยู่แค่นี้หลายคนที่ตึงหนักๆไปไม่ได้เลยค่ะอยู่แค่นี้เลยอยู่แค่นี้เลยนะคะมันจะปวดตรงนี้ใช่ไหมคะครูมันจะตึงที่หลังด้วยแล้วก็กล้ามเนื้อต้นขาด้านในตรงบริเวณนี้ท่านี้มันจะเป็นกลุ่มท่าเหมือนบัตเตอร์ฟลายท่าผีเสื้อแต่บัตเตอร์ฟลายเนี่ยเราจะพนมเท้านะคะการยืดเส้นด้านในขาเนี่ยมันก็ยืดระดับหนึ่งนะคะ
แต่การกางขามันจะยืดระดับสูงขึ้นนะคะเพราะนั้นมันก็จะค่อนข้างลำบากสำหรับคนที่มีความตึงที่ขาแล้วก็หลังมากๆนะคะไปไม่ได้ก็อยู่แค่นี้หายใจเข้าหายใจออกเก็บท้องสูบสะดือจังหวะหายใจออกพอเราพับตัวลงนะคะหรือก้มตัวลงนะคะเราจะรีดลมออกจากท้องแล้วก็อกมันจะไม่จุกเสียดข้างในมันจะทำให้การพับตัวของเรามันง่ายขึ้นนะคะค่อยๆคืบขาค่อยๆคืบขาเราจะไม่ดึงศอกเข้ามาแบบนี้นะคะเราเก่งอย่างนี้นะคะขยับมือเราก็จะกว้างเห็นไหมคะเพื่อไม่ให้บ่าเราแคบมันจะเก่งบ่าบางคนถ้าเราวางศอกได้แล้วเราก็ทำอย่างนี้ก็ได้เอาบล็อกมาวางได้ไหมคะได้ค่ะเพราะว่าศอกไม่ถึงศอกไม่ถึงก็เอาบล็อกมาลองศอกหรืออยู่แค่นี้ดึงตัวมาหรือถ้ามันตึงเส้นด้านหลังขาค่ะตรงเข่ามากๆเอาผ้าหนุนไว้ก็ได้ค่ะหนุนตรงนี้ม้วนผ้าผ้าขนหนูรองให้เราผ่อนขางอเข่านิดนึงแล้วมันจะทำให้เราไปได้ไกลขึ้นด้วยมันก็ทำให้เราไม่ทรมานมากเกินไปเวลาเราอยู่ในท่าแต่มันก็จะตึงตรงนี้อยู่นะคะใช่ค่ะเพราะมันจะยืดเส้นขาด้านในนี้ค่ะแล้วก็เปิดข้อต่อสะโพกนะคะแล้วการหายใจก็คอนโทรลว่าหายใจเข้าท้องขยายเนอะหายใจออกท้องยุบเหมือนเราได้นวดช่องท้องด้วยนะคะได้กระตุ้นการทำงานของอวัยวะภายในช่องท้องนะคะช่วงล่างเราจะแข็งแรงขึ้นนะคะตับไตไส้พุงเนอะแล้วก็ระบบสืบพันธุ์นะคะอันนี้ควรจะต้องทำกี่ลมหายใจดีคะ5ลมหายใจค่ะถ้าหายใจช้าๆนะ5ลมหายใจถ้าหายใจเร็วๆอ่ะกูอยากให้เพิ่มลมหายใจเป็น8หรือ10ลมหายใจแต่อย่าเพิ่งไปแบบพุทธพาดเข้าไปลึกๆนะคะมันทรมานนะคะค่อยๆนะคะค่อยๆอยู่ในองศาที่เราจัดการกับร่างกายเราได้นะคะคอหลังนะคะเนี่ยค่ะศีรษะคอหลังบ่าไหล่มือเบาๆนะคะได้แล้วค่อยไปต่อทุกการหายใจออกเก็บท้องแล้วพับตรงนี้ค่ะอันนี้คือบานพับค่ะตึงนะคะคุณผู้ชมแต่ว่าท่านี้จะยากนิดนึงแต่ถ้าฝึกได้ก็ลองฝึกไปทีละขั้นอย่างที่ครูอันบอกไปค่ะสำหรับใครที่เหยียดขาตึงไม่ได้ก็เอาผ้าขนหนูมาลองตรงลองใต้เข่านิดนึงช่วยนิดนึงนะคะนะคะมันก็จะง่ายขึ้นอย่างหนูนาเองยังตึงมากเลยตอนนี้ตึงค่ะมันจะตึงเส้นไหนไม่สามารถที่จะไปได้อย่างที่ครูอันทำแต่เพราะฉะนั้นไม่ต้องกังวลครูอันบอกว่าถ้าเราได้แค่นี้เราก็แค่นี้ก็อยู่แค่นี้เราใช้การหายใจช่วยใจในร่างกายเราที่เรายังเหยียดขาได้เหมือนเรามาเช็คร่างกายอะค่ะเพราะถ้าเราไปไม่ได้เราเริ่มรู้แล้วว่าจุดนั้นคือจุดที่เรามีปัญหาเรามาแก้ไขก็ค่อยๆเพราะว่าใช้เวลาค่ะเพราะเราใช้ร่างกายมายาวนานแล้วเนาะการที่จะมาแก้ร่างกายเราอ่ะมันไม่ได้แก้ภายในวันเดียวหรือครั้งเดียวแล้วมันจะหายเลยนะคะต้องค่อยๆให้ร่างกายเราจำองศาใหม่มีบล็อกก็บล็อกมารองหน้าผากเนาะเอาบล็อกนี่มารองหน้าผากปรับระดับให้มันพอดีค่ะอย่างกรณีที่หนูนาบอกอ่ะถ้ามันยังสูงมากขนาดนี้ค่ะมันรองหน้าผากไม่ได้ไปอยู่อย่างนี้เลยจนกระทั่งมันถึงอย่างนี้ค่ะมือเราไม่ได้ใช้นะไม่ได้ออกแรงง่ายหรืออ่ะลงมาอีกหน่อยละได้ละนี้อย่างนี้ยังไม่ได้เลยค่ะครูอัน หรือระดับนี้ นี่ถ้าอย่างนี้อ่ะจะต้องศอกค่ะต้องอย่างนี้เนี่ยแล้วจริงๆมันเป็นการปรับสมดุลร่างกายเราให้มันบาลานซ์ด้วยนะคะเนี่ยอย่างนี้นะคะหน้าผากลงหรือไม่มีบล็อกมีเลยค่ะอย่างที่ครูบอกศอกลงได้แล้วหรือนี้อย่างนี้เลยแต่ไม่เก็บอย่างนี้นะไม่อย่างนี้นะอันนี้เกงกางออกกางออกจะไม่เกงหรือไปได้อีกอย่างนี้อ๋ออันนี้คือครูค่ะหรืออกวางได้อย่างนี้อย่างนี้นะคะนี่คือครูค่ะแต่สำหรับพวกเราซึ่งเป็นนักเรียนมันจะตึงระดับสูงมากค่ะที่เส้นกล้ามเนื้อขาด้านในนะคะมันจะตึงมากเราต้องฝึกไปเรื่อยๆค่ะคุณผู้ชมบางท่าอาจจะถูกกับเราบางท่าอาจจะไม่ถูกกับเราแต่ท่านี้ครูบอกแล้วไงว่ามันจะยากนิดนึงแต่ก็อย่าทำให้ตัวเองบาดเจ็บถูกไหมคะใช่เพราะว่าถ้าเราไปฝืนเนี่ยเรานี่คือเราบาดเจ็บแล้วใช่แล้วยิ่งเราหายใจไม่ได้ตอนเราอยู่ในท่าค่ะเพราะเราพยายามจะไปให้ได้เยอะๆยืดให้เยอะๆแล้วเรากลั้นหายใจนะคะเป็นตัวอันตรายมากๆเพราะพอเรากลั้นปั๊บกล้ามเนื้อมันจะเกร็งทันทีพอเกร็งปุ๊บมันหดสั้นนะคะพื้นที่ไม่มีแล้วเราพยายามจะไปยืดมันเหมือนไปฝืนมันนะคะจะเกิดการบาดเจ็บตรงนี้แหละมันจะเจ็บแป๊บเนี่ยสัญญาณบาดเจ็บมาแล้วนั้นสำคัญลมหายใจสำคัญแล้วก็สติสำคัญต้องรับรู้ตลอดว่าไหวไม่ไหวถ้าไม่ไหวหายใจอยู่หรือเปล่าถ้าหายใจไม่ได้แล้วถอยเลยค่ะต้องถอยกลับมาตั้งหลักนิดนึงนะคะต้องมีสติตลอดค่ะกรณีของคนที่เขาบาดเจ็บผ่าตัดเข่ามาอะไรอย่างเงี้ยครูท่านี้ได้ค่ะท่านี้จะช่วยยืดหัวเข่ามาก
เนี่ยมันจะกระชับกล้ามเนื้อหัวเข่าทำให้หัวเข่ามันมีความยืดหยุ่นข้อต่อหัวเข่ามีความยืดหยุ่นแต่อย่ายืดจนสุดหาอะไรรองนิดนึงจะได้ไม่บาดเจ็บแล้วก็ไม่ต้องพยายามที่จะไปเอาหัวปักลงไปแบบเนี้ยเงี้ยกระดูกคอเราจะผิดรูปอะค่ะจะเสื่อมเอาละค่ะผู้ชมค่ะเวลาเล็กน้อยแล้วคลายด้วยนะคลายด้วยนะต้องคลายคลายดึงขึ้นอยู่นานๆนะคะมันจะคลายไม่ค่อยออกทำให้ได้เป็นประจำนะคะชมรายการของเรานี่แหละคุณหมอขอถามคุณจะได้เท่ากับกำลังกายโยคะที่จะดูแลทั้งสุขภาพกายแล้วก็ใจของคุณนะคะก็สำคัญครูอันก็สามารถจะติดตามติดต่อคุณอันได้ตามตรงไหนดีคะครูอันใช่ค่ะที่เพจนะคะ All About Yoga by Unlimited นะคะก็จะมีสาระบ้างไม่มีสาระบ้างนะเพื่อให้เราไม่เครียดกับชีวิตจนเกินไปถ้าสนใจอยากฝึกโยคะนะคะก็อินบ็อกซ์เข้าไปถามได้เลยนะคะเพราะว่าโยคะเนี่ยฝึกได้นะคะทุกเพศทุกวัยแล้วก็ทุกรูปร่างนะคะเพียงแต่ถ้าคุณมีโรคประจำตัวเน้นเสมอว่าปรึกษาคุณหมอคุณก่อนนะคะว่าคุณจะมาฝึกได้ไหมค่ะนะคะวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณครูอันครูสอนโยคะด้วยค่ะครูอันขอบคุณค่ะนะคะสวัสดีค่ะแล้วก็ขอขอบคุณชุดสวยๆนะคะชุดโยคะของเราใส่สบายราคาไม่แพงของคนไทยเรานี่แหละค่ะนะคะชุดกินรีชุดโยคะชุดออกกำลังกายนะคะก็สามารถสอบถามข้อมูลได้และที่สำคัญนะคะสถานที่ OR แบบนี้ต้องขอขอบคุณโรงพยาบาล CGS สายไหมค่ะแล้วก็มี3สาขาด้วยกันนะคะมีพหลโยธินแล้วก็ลำลูกกาผู้ชมสามารถจะไปตรวจสุขภาพและรับการรักษาได้นะคะตามรายละเอียดหน้าจอนี้เลยค่ะสำหรับวันนี้นะคะครูอันครูสอนโยคะของเราและหนูนาบงกตศรีมังคละและทีมงานลาไปก่อนค่ะพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีค่ะมาค่ะมาร่วมได้แค่นี้